กับผมอดิศรเพียงเกตครับฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรมาออกความเห็นเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถที่จะดำรงตำแหน่งไปได้ไกลจนถึงปี2570ครับฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเห็นอย่างนั้นเพราะว่าต้องเริ่มนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี2560เริ่มต้นก็นับเมื่อนั้นซึ่งกับผมเองคิดว่าทุกองค์กรมีสิทธิ์ที่จะตีความรัฐธรรมนูญได้ทุกมาตรานะครับรัฐธรรมนูญไม่ใช่ของใครของพี่น้องประชาชนอ่านไปก็ตีความกันไปคิดกันไปผมไม่ทราบว่าเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายริเริ่มตีความนี้เกิดจากใครนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่มันส่งผลกระทบในทางการเมืองเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับปี2560ในมาตรา158วรรคสุดท้ายบัญญัติอย่างชัดเจนใครอ่านก็เข้าใจง่ายๆไม่มีอะไรสลับซับซ้อนครับนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ฟังใหม่นะครับนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่งเข้าใจง่ายๆครับคือเขาไม่ต้องการให้คนคนเดียวเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะติดต่อกันหรือไม่หรือติดต่อกัน8ปีเพราะจะสร้างอิทธิพลจะสร้างอะไรวุ่นวายทางอิทธิพลมากมายในทางการเมืองรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาจึงเขียนไว้ไม่ได้เขียนไว้เพื่อยกเว้นประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งผมไม่ได้เรียกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไปแล้วผมขอเรียกท่านตามฉายาของฝ่ายผู้สื่อข่าวทำเนียบได้ตั้งไว้ผมจึงเรียกท่านใหม่ว่าพลเอกประยุทธ์สุดโสมครับพลเอกประยุทธ์สุดโสมเนี่ยอยู่ยังไงก็เป็นคนคนเดียวกับพลเอกประยุทธ์คนเดียวกันเนี่ยแหละครับตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ก็ต้องนับต่อกันไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยครับอย่าไปคิดอะไรมากมายแม้ในทางการเมืองเขาต้องการให้คนคนเดียวนี่เป็นไม่เกิน8ปีนะครับมาตราสุดท้าย279บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญปี2557ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายชอบเนี่ยปี57รับรองว่าประยุทธ์เป็นสุดโสมนี่เป็นนายกรัฐมนตรี60ก็ต้องนับต่อเนื่องกันมาคิดอะไรกันมากมายครับผมว่าฝ่ายกฎหมายของสภามีนัยยะอะไรหรือเปล่าครับอยากให้ประยุทธ์สุดโทรมอยู่ต่อเหรอครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแก้ไขได้ยากไม่ต้องตีความยากครับประยุทธ์สุดโทรมนี่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซะไม่ให้เป็นปัญหากับชาติบ้านเมืองกลับจะเป็นของขวัญปีใหม่2565มอบให้แก่ประชาชนคนไทยให้มีความสุขนะครับถ้าประยุทธ์สุดโทรมอยู่เนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกอย่าเอากฎหมายศรีถนนชัยมาตีความช่วยกันเลยครับ8ปีก็คือ8ปีเขาไม่ได้ว่าย้อนหลงย้อนหลังเอาคนคนเดียวเนี่ยนายอดิศรเพียงเกตสมมุติก็เป็นก็อย่างมากก็ไม่เกิน8ปีใครมนุษย์มนาใครทั้งสิ้นประยุทธ์สุดโทรมไม่มีข้อยกเว้นครับนะประยุทธ์นะผมก็ไม่เคยยกย่องชมเชยคุณหรอกผมจะขอชมเชยคุณประยุทธ์สุดโทรมถ้าลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คนไทยทั้งประเทศแผ่นดินไทยจะได้สูงขึ้นประชาชนจะมีความสุขที่สุดเมื่อคุณออกจากนายกรัฐมนตรีครับ